สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการโทรทัศน์ของเราอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะในการเรียนรู้พูดคุยกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเราค่อยๆเรียนรู้แล้วเก็บประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเก็บบทเรียนที่เราได้จากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติมาให้เราดูแล้วก็ได้ทิ้งเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเราก็การอะไรคงเพียงเราซูลไรอุสตุนฮะซะนะและแท้จริงสําหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลเลาะห์คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างที่ดีงามเพราะฉะนั้นเราต้องเอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างให้กับเราและในการที่เราจะเอาท่านนบีเป็นแบบอย่างได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยบอกว่าคุณนานุอัลลิมอัฏฟาลนานะอัสซีเราะห์กะมานุอัลลิมุฮุมอัลกุรอานเราเนี่ยได้ทำการสอนเด็กๆของเราสอนลูกหลานเราในเรื่องของการเรียนรู้ประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับที่เราได้สอนให้พวกเขาทำการอ่านกุรอานทำการท่องจำอัลกุรอานครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกันในเรื่องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ไปรับวะฮีที่ถ้ำไฮเราะห์แล้วท่านนบีก็ได้มาเจอเหตุการณ์ท่านนบีได้มีวะฮีลงไม่ใช่นบีขึ้นไปรับนะวะฮีลงมาหาท่านนบีที่ถ้ำไฮเราะห์แล้วท่านนบีก็ได้พบกับเหตุการณ์ในการที่ญิบรีลได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกับมหาภรรยาคอดิญะห์คอดิญะห์ก็ได้พาท่านนบีมาหาวะรอกอบินนอฟัลและได้วะรอกอก็ได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านั่นคือนามูสคือมลาอิกะห์ที่เหมือนกับมลาอิกะห์ที่มาหานบีนบีมูซา แล้วบอกว่าถ้าหากว่าท่านฉันมีชีวิตอยู่ในวันที่ท่านนบีถูกขับไล่ถูกกลุ่มชนตัวเองเนี่ยขับไล่จากเมืองเนี่ยฉันจะคอยช่วยเหลือท่านนบีซึ่งเป็นการช่วยเหลืออย่างจริงจังเลยท่านนบีเลยถามวะรอกอบินนอฟัลว่าเอาวะมุคริจียะฮุมถามว่าพวกเขาขับไล่ฉันเลยเหรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใช่ไม่ว่าใครก็ตามหรือไม่ว่าท่านไม่ว่านบีท่านใดก็ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเหมือนที่เจ้าได้รับการแต่งตั้งเนี่ยเขาจะต้องถูกอะไรฮะถูกสร้างความเป็นศัตรูคือต้องมีศัตรูนี่คือสิ่งที่วะรอกอได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งไปตรงกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าอัชฮัดุนนาสอิบติละอัลอัมบิยะมนุษย์ที่โดนทดสอบหนักที่สุดก็คือบรรดานบีฟุมัลอัมซัลฟัลอัมซัลต่อมาคือบุคคลที่ยืนอยู่ในแนวทางท่านนบีคือเดินตามรอยท่านนบีเนี่ยแล้วท่านนบีได้บอกต่อไปว่ายุบตะลันนัสอะลากอดรีดีนิฮิมมนุษย์จะถูกทดสอบตามเกณฑ์การยืนหยัดในศาสนาของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะยิ่งมีการยืนหยัดมากก็คือบรรดานบีเนี่ยจะถูกทดสอบหนักขึ้นอีกบรรดารอซูลโดนหนักขึ้นเพราะว่ารอซูลคือบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาเลือกเฟ้นมาจากบรรดานบีและจากบรรดารอซูลเนี่ยก็มีบรรดารอซูลที่อยู่ในแนวหน้าคืออุลุลอัซมบรรดารอซูลทั้ง5ท่านนะก็คือท่านนบีนูฮ์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซานบีมุฮัมมัดเป็นอุลุลอัซมบุคคลที่มีความหนักแน่นเพราะฉะนั้นคนทั้ง5นี้ก็จะโดนทดสอบหนักเข้าอีกแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบุคคลที่ประเสริฐที่สุดและเป็นคนที่โดนทดสอบนะหนักที่สุดนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววะรอกอบินนอฟัลก็มีชีวิตอยู่หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันนะไม่กี่วันท่านนบีวะรอกอบินนอฟัลก็ได้เสียชีวิตนะว่าตรงนี้นะพี่น้องฮะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป็นการให้ท่านนบีเนี่ยได้เตรียมตัวได้มีการเตรียมพร้อมด้วยกับการที่ให้ท่านนบีได้ไปพบกับเหตุการณ์นี้เนี่ยเหตุการณ์ในการที่ท่านนบีได้รับวะฮีแล้วได้มาพบกับวะรอกอแล้วท่านนบีก็ได้พบกับคำบอกเล่าของวะรอกอที่ให้ท่านนบีเนี่ยเตรียมตัวว่าเจ้าจะต้องเจอศัตรูแน่เวลาทำงานดาวะเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่เรานำสัจธรรมความถูกต้องมายืนหยัดมาบอกเล่ามาสอนเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องโดนทดสอบเพราะฉะนั้นพี่น้องลองดูเลยว่าวันนี้เราได้ยืนหยัดในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือยังวันนี้เราได้กล้าในการที่นำความถูกต้องสัจธรรมเนี่ยมาทำการเผยแพร่หรือยังถ้าเรายังไม่โดนทดสอบแสดงว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องเพราะนั้นการเผยแพร่เนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนคนที่เป็น
ผู้ที่มีความรู้ก็ต้องเผยแพร่ต้องสอนคนที่เป็นอิหม่ามอยู่ในมัสยิดในชุมชนตัวเองก็ต้องเผยแพร่สั่งสอนแล้วเวลาเขาเผยแพร่เวลาที่เขามีคำสอนมีการสอนต้องมีคนที่ค้านคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วต้องมีการอะไรโดนทดสอบแล้วคนที่เป็นผู้นำครอบครัวก็มีหน้าที่ในการสั่งสอนคนที่อยู่ในครอบครัวของเขาและเขาก็จะต้องโดนทดสอบนะดังที่บรรดานบีต่างๆได้โดนทดสอบจากการที่อะไรฮะคนในครอบครัวไม่ทำการตอบรับนบีอิบรอฮีมพ่อของตัวเองไม่ทำการตอบรับนบีนูห์ภรรยาของตัวเองแล้วก็ลูกของตัวเองไม่ทำการตอบรับนบีลูตภรรยาของตัวเองไม่ทำการตอบรับนะเพราะฉะนั้นบรรดานบีเนี่ยโดนทดสอบกันหลากหลายแสดงว่าเวลาที่เราโดนทดสอบในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารู้ว่าทุกการทดสอบนั้นจะมีผลบุญพะตามมาและทุกการทดสอบนั้นจะมีความสำเร็จตามมานะการที่เราต้องทำงานศาสนาโดยที่มีการวางแผนแล้วก็มีการอะไรฮะค่อยๆขึ้นไปเป็นขั้นบันไดและจะต้องไม่รีบเร่งในการที่เราจะต้องการผลลัพธ์พี่น้องก็บางครั้งเราทำงานด้าวะทำงานศาสนาเนี่ยเราเผยแพร่เราสอนวิธีเนี่ยเราเห็นว่าคนไม่ตอบรับหรือว่าเราเห็นว่าคนไม่หันมาหาเราแล้วเราก็ทิ้งการเผยแพร่อันนี้ถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นการดะวะที่ไม่เอาแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้เป็นผู้ที่เตรียมอัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้ท่านนบีได้เตรียมตัวสำหรับการเป็นนบีเนี่ยถึงอะไรฮะถึง40ปีตอนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้แต่งตั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนอายุ40ท่านนบีได้เป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่รับได้รับสัญญาณมาหลายๆสัญญาณพี่น้องฮะเป็นสัญญาณที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยได้ทำการเตรียมตัวขึ้นอย่างในตอนเด็กๆที่เราได้เรียนรู้มานะพี่น้องว่าท่านนบีได้โดนอะไรฮะมีการผ่าหน้าอกของท่านนบีแล้วเอาหัวใจออกมาล้างแล้วการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นคนที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วได้รับการเลี้ยงดูจากบุคคลที่คอยดูแลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างดีก็คือแม่ของท่านพอแม่ท่านนบีเสียชีวิตในปีที่อะไรในปีที่ตอนท่านนบีอายุ6ขวบท่านนบีก็ไปอยู่กับปู่นะอยู่กับปู่จนอายุ8ขวบแล้วท่านนบีก็ได้ไปอยู่กับลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออบูตอลิบและอบูตอลิบก็ทำการใส่ใจกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูแลท่านนบีและมีความรักท่านนบีอย่างมากเหมือนกับที่พ่อเนี่ยมีการรักลูกนี่คืออะไรพี่น้องนี่คือการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมท่านนบีนะได้ให้ท่านนบีได้เตรียมตัวในการรับงานใหญ่เพราะท่านนบีต้องมาทำการเผยแพร่ศาสนาท่านนบีจึงต้องมีการเตรียมอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ไม่มีสัญญาณอะไรให้กับท่านนบีเลยนะสัญญาณในการผ่านะอกท่านนบีตอนที่ท่านนบีเล็กๆได้มีสัญลักษณ์ของการเป็นนบีที่ซันมานฟาริซีได้กล่าวในหะดีษของซันมานนะว่ามีสัญญาณคอตะมันนบูวะนะสัญญาณการเป็นนบีท่านสุดท้ายเนี่ยอยู่ในระหว่างไหล่ทั้งสองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็เป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจากลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้ไปรับวะฮีได้ขึ้นไปบนถ้ําไหรอขึ้นไปทําการปลีกวิเวกนี่ก็ปลีกวิเวกนะท่านการอยู่คนเดียวเพื่อทําอิบาดะห์แล้วท่านนบีก็ได้พบกับญิบรีลที่นั่นแล้วก็ได้มีการเอาวะฮีลงให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะคนที่เป็นพ่อถ้าหากว่าต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยประสบความสำเร็จเขาจะต้องอะไรฮะมีการเตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวในการสั่งสอนอบรมลูกของเขาไม่ใช่ว่ารอให้ลูกเติบโตมาโดยที่เราไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็ค่อยเอาลูกไปฝากที่โรงเรียนไม่ใช่แต่ตั้งแต่ลูกเราเป็นเด็กเนี่ยต้องการการเอาใจใส่ตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของหลักการที่ถูกต้องเรื่องของการปลูกฝังเรื่องของเตาฮีดแล้วเด็กจะโตมาด้วยกับอะไรด้วยกับการที่เราได้เป็นคนที่คอยดูแลเขาแต่สิ่งที่ผิดพลาดในทุกวันนี้ก็คืออะไรฮะคือการที่เราปล่อยให้ลูกของเราเติบโตมาโดยที่เราไม่ได้เอาใจใส่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอะไรฮะโรงเรียนสามัญเรียนอนุบาลไปพบกับบรรยากาศที่ไม่ดีพบกับการอะไรฮะครูที่สอนมีการสอนให้คนอื่นสวดมนต์อยู่ในบรรยากาศที่น้องเด็กเนี่ยพอเวลาที่รับบรรยากาศใดๆเนี่ยเขาก็จะเจอกับบรรยากาศนั้นแต่ว่าตาลาได้ให้เป็นแบบอย่างกับเรานะคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบีเป็นคนที่นะฮะได้รับการเตรียมตัวมาตั้งแต่ตอนที่ท่านได้เล็กๆแล้วก็ท่านก็ได้เจอกับสัญญาณต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาผู้ที่เป็นผู้อำนวยการในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่มีการนะฮะมีการเตรียมตัวเช่นกันถ้าหากว่าเขาต้องการที่จะได้รับ
ผู้ที่ร่วมงานที่เป็นคนที่เป็นคนที่ดีเพราะความสำเร็จเนี่ยพี่น้องอะไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการกระทำของคนที่ไม่ได้มีการวางแผนคนที่เป็นนักดาอีก็เช่นกันเวลาที่เขาต้องการที่จะให้คนที่เขาทำการดาวะคนที่เขาทำการเรียกร้องเชิญชวนเนี่ยเป็นคนที่รับสิ่งที่เขาได้นำไปบอกเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเตรียมตัวคนที่เป็นคอตีบเป็นคนที่ขึ้นคุตบะก็ต้องมีการเตรียมตัวในการที่จะนำเรื่องที่ผู้คนเนี่ยได้เรียนรู้จากเราแล้วเขาจะได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เราได้นำไปสอนหรือว่าเขาจะได้เป็นคนที่อะไรฮะได้รับผลจากสิ่งที่เราได้สอนเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงนี้เนี่ยเป็นประวัติที่ท่านนบีได้มีการอะไรฮะมีการอัลเลาะห์ตะอาลาได้มีการเตรียมท่านนบีวางท่านนบีแล้วก็ส่งสัญญาณกับท่านนบีให้ท่านนบีเนี่ยเตรียมตัวในการรับวะฮีและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเวลาที่พระองค์ได้จะทำการห้ามสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยพระองค์จะค่อยๆห้ามเป็นระดับเป็นขั้นอันนี้เป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้ว่าตอนที่เราทำงานดะวะเนี่ยเราต้องพยายามทำความเข้าใจกับผู้คนแล้วก็ค่อยๆทำการสอนให้ผู้คนนั้นเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องด้วยกับการมีตระเวนพี่ต้องดูนะอัลลอฮฺตะอาลาได้ทำการห้ามการดื่มเหล้าหลังจากที่อะไรนะจากที่ชาวนครมะดีนะห์เนี่ยดื่มเหล้ากันแทนน้ำแล้วพวกเขาในยุคญาฮิลิยะห์เนี่ยนะการดื่มเหล้าการหมักเหล้าการทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งมึนเมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตจิตใจของเขาอัลลอฮฺตะอาลาจึงค่อยๆประทานอายะห์กุรอานลงมาในเป็นค่อยๆเป็นระดับขั้นในการเตือนในประการแรกอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่ามินซัมรอตินนะคีลวัลอานาบตัตตะคีซูนมินฮุซะกะวะริซกอนฮะซะนะและส่วนหนึ่งจากอะไรฮะจากผลผลิตที่พวกเจ้าได้จากอินทผลัมและองุ่นพวกเจ้าทั้งหลายได้เอามันมาทำเป็นสิ่งมึนเมาและเอามาทำเป็นอะไรฮะเอามาใช้ในการแสวงหาริสกีที่ดีคือพระองค์ได้บอกว่าในการที่พวกเจ้าเอาอินทผลัมแล้วก็เอาองุ่นเนี่ยมาทำทั้งเป็นสิ่งมึนเมาแล้วก็มาเอามาใช้ทั้งในการในสิ่งที่เป็นริสกีที่ดีงามคือมาทำจะใช้ทั้งในมุมที่ดีแล้วก็ในมุมที่ดีมันกับพระองค์กำลังจะเริ่มสกิดให้รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะในการที่นำมาทำเป็นสิ่งมันเมาเนี่ยแต่ก็ยังมีมุมที่ดีอยู่แล้วพระองค์ก็ได้ลงอายะต่อมาที่มาพูดถึงเรื่องนี้อันดับที่สองนะก็คืออัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสว่ายัสอาลูนากะอานิลคัมริวัลไมซิดพวกเขาทั้งหลายก็ได้ถามเจ้าถึงสุราแล้วก็การพนันอุลอัลลอฮฺตะอาลาสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจงบอกพวกเขาไปจงกล่าวไปว่าฟีฮิมาอิซมุนกะบีรวะมะนาฟิอุลนาสในทั้ง2เนี่ยคือทั้งในทั้งอะไรฮะทั้งในสุราแล้วก็ในเรื่องการเล่นการพนันเนี่ยฟีฮิมาอิซมุนกะบีรมีบาปมีสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีอย่างมากวะมะนาฟิอุลนาสแล้วก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมวลมนุษย์วะอิซมุฮูมาอักบัรมินนัฟอิฮิมาแต่ว่าบาปของมันนั้นโทษของมันนั้นมีมากกว่าประโยชน์ของมันอันนี้เป็นการเตือนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งบอกให้รู้ว่าทั้งสุราทั้งการพนันนั้นเนี่ยมันก็มีไม่ดีนะมีไม่ดีอย่างมากแล้วก็ยังมีดีอยู่แต่ว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่ดีแล้วพระองค์ก็ได้ลงอีกอายะระดับที่สามมาว่ายาอัยยูฮัลละดีนอามะนูลาตักรบุสศอลาวะอันตุมซุกาลาฮัตตาตะอ์ลามูมาตะกูลูนโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การละหมาดในตอนที่พวกเจ้าทั้งหลายกำลังเมาอยู่การห้ามเริ่มมีการบีบเข้ามาอีกหมายความว่าเจ้าต้องละหมาด5เวลานะแล้วถ้าเมาแล้วห้ามเข้าใกล้การละหมาดจนกว่าพวกเจ้าจะรู้ในสิ่งที่เจ้าพูดหมายความจนกว่าจะสั่งเมาแล้วก็ละหมาดแล้วรู้ว่ากล่าวอะไรไม่ใช่ว่าเมาแล้วไปละหมาดแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากล่าวเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอะไรอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกให้เขารู้ว่าการดื่มเหล้าเนี่ยมันมีผลกับการละหมาดนะทําให้พวกเจ้าเนี่ยละหมาดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรและอายะห์อัลกุรอานที่บ่งบอกถึงการห้ามการดื่มเหล้าก็ถูกประทานลงมาหลังจากที่อะไรนะพี่น้องหลังจากที่บอกให้รู้ว่าทั้งอินทผลัมองุ่นนั้นมันเอามาทําเป็นของมึนเมาด้วยแล้วก็เป็นริสกีที่ดีก็ได้แล้วก็หลังจากที่อันดับที่2อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าทั้งในสุราแล้วก็การพนันนั้นเนี่ย
มีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษแต่ว่าโทษมากกว่านะมากกว่าคุณดับที่3ก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกถึงการละหมาดว่าถ้าหากว่าเมาอย่าเข้าใกล้การละหมาดและอันดับที่4ก็มาที่เรียกว่าอายะตะฮรีมนะการห้ามการดื่มสุราว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินนามัลคอมรวัลไมซิรวัลอันซอบวัลอัซลามริจซุมมินอามัลิชชัยฏอนฟะจตานิบูละอัลลอฮุมตุฟลิฮูนอุมนาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายแท้จริงสุราการพนันแล้วก็บรรดารูปปั้นสิ่งเสียงเตี้ยวต่างๆนะถือเป็นริจเป็นสิ่งโสมมมินอามัลิชชัยฏอนที่มาจากการปฏิบัติของชัยฏอนมาจากการของชัยฏอนฟะจตานิบูพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างจากมันลัลละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่อะไรฮะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะเพราะนั้นนี่คือการห้ามการดื่มเหล้าเพราะนั้นที่น้องครับทุกๆสิ่งเนี่ยต้องการการนะฮะการเตรียมตัวต้องการการสอนต้องการการที่ให้เราได้มีการปฏิบัติไปเป็นระดับขั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างนะพี่น้องเป็นแบบอย่างให้กับเราในประสบการณ์ปฏิบัติอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ลงบทบัญญัติมาทันทีเลยว่าจงอย่าดื่มเหล้านะถ้าหากว่าพระองค์ทรงวางบทบัญญัติลงมาทันทีว่าพวกทั้งหลายอย่าดื่มเหล้าบรรดาพวกที่รับอิสลามกันใหม่ๆหรือบรรดาผู้ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าฉันจะไม่ทิ้งการดื่มเหล้าหรอกอิสลามมาแล้วก็มาแต่การตะฮรีมมาแต่การห้ามถ้าว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าทําซินาทั้งที่พวกเขาเคยทําซินากันเป็นนิจศีลพวกเขาทั้งหลายก็คงจะบอกว่าฉันจะไม่ทิ้งการทําซินาอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือแนวทางในการที่เราจะห้ามปรามคนในการที่เราจะบอกผู้คนให้เขาทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก็คืออะไรครับพี่น้องคือการเตือนให้เขาเห็นถึงทั้งคุณทั้งโทษคือการสะกิดเขาให้เขารู้ว่าสิ่งนี้ทําให้เราทิ้งละหมาดแล้วการห้ามปรามเขาอย่างชัดเจนก็ค่อยมีมาในระดับขั้นหลังจากที่เราได้ทําการห้ามปรามเขาแล้วนี่คือเฮกมาพี่น้องในอิสลามในประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีเฮกมามีรูปแบบมีการวางรูปแบบในการอะไรฮะวางรูปแบบในการห้ามเนี่ยลงมาเนี่ยได้มีหะดีษของท่านหญิงอาอิชะห์นะอาอิชะห์ได้บอกว่าอินนามานูซิลาอวัลมานูซิลมินฮุซูเราะห์มินมินัลมุฟัสซัลฟีฮาซิกรุลญันนะฮ์วันนารอาอิชะห์ได้บอกว่าแรกๆเนี่ยซูเราะห์อัลกุรอานเนี่ยที่ถูกประทานลงมาเนี่ยเป็นซูเราะห์สั้นๆและในสุรา ต่างๆเหล่านั้นมีการพูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกฮัตตาอิซาซาบันนาซิลอิสลามนัซลัลฮะลาลวัลฮารอมจนกระทั่งว่าเวลาที่ผู้คนได้อะไรฮะได้เข้ามาสู่อิสลามมาเข้าใจอิสลามกันอย่างมากหลังจากที่มีอายะที่พูดถึงอะไรฮะพูดถึงสวรรค์ถึงนรกจนผู้คนเนี่ยยอมเข้ามายอมรับในกฎเกณฑ์ของอิสลามยอมรับในการในอายะต่างๆของอิสลามที่มาเตือนเรื่องสวรรค์เตือนเรื่องนรกและพอเวลาที่ผู้คนยอมรับตรงนี้แล้วเนี่ยเริ่มมีการนะซะลัลฮะลาลวัลฮารอมเริ่มมีการประทานอายะที่เกี่ยวกับเรื่องของต้องห้ามแล้วก็ของที่เป็นของฮาลาลขึ้นมานี่คือหลักการอิสลามนะในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงทําการวางบทบัญญัติในการห้ามเพราะนั้นอีกเช่นกันนะพี่น้องสามีที่ต้องการที่จะให้ภรรยาของตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรฮะเป็นครูที่ดีของลูกของเราเนี่ยนะเพื่อที่จะได้มาทำการสอนลูกของเราให้เป็นเด็กที่เติบโตมาในร่องรอยของอิสลามเนี่ยเราก็ต้องให้นางได้อยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้มีการเตรียมตัวในการที่นางจะอะไรฮะในการที่นางจะต้องเป็นคนที่สามารถเลี้ยงลูกเราของเลี้ยงลูกเราได้อย่างดีเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่การที่เราและการที่เราเลือกภรรยาที่ดีและการที่เราจะต้องทําการชี้แนะนางทําการตักเตือนนางแล้วก็ให้นางได้รู้จักมุมต่างๆของความดีงามเพราะนั้นพี่น้องการเติบโตมาในร่องรอยของอิสลามคือเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้การที่เราจะสอนให้ผู้คนเนี่ยอยู่ในร่องรอยคือสิ่งที่เราต้องใช้ความเพียรพยายามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เราจะต้องตระหนักอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คืออะไรฮะการเลือกภรรยาที่ดีมาเป็นผู้ที่จะคอยมาเป็นคนที่สอนเราคอยเตือนลูกหลานเราคอยเป็นผู้ที่คอยตัรบียะห์คอยอบรมสั่งสอนลูกหลานของเรานะเพราะนี่คืออีกหนึ่งในแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราควรจะนำมาสู่การปฏิบัติเป็นแบบอย่างสำหรับช่วงนี้นะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะฮะกับประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
สำหรับวันนี้ก็วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม